ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากกลืนเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันลงไปเฉินเซียงก็รู้สึกว่าร่างกายเย็นวาบอย่างฉับพลันจากฤทธิ์สรรพคุณยาจนน่าประหลาดใจร่างกายสมควรเกิดการเปลี่ยนแปลง9ครั้งเฉินเซียงกล่าวขึ้นระหว่างนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกหนึบชาไปทั้งตัวทว่ามันไม่ได้สร้างความอึดอัดหรือทรมานแต่อย่างใดร่างกายของเจ้าแผ่กระจายความเย็นในระดับรุนแรงเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเย่เอ๋อกล่าวไม่ทันจะสิ้นเสียงร่างกายของเฉินเซียงก็ปรากฏเปลวเพลิงรุนแรงลุกพรึบขึ้นมาอย่างฉับพลันร่างกายของเขาจมอยู่ใต้เปลวเพลิงท่วมท้นรุนแรงแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงการเผาไหม้อันใดร่างกายข้ากำลังแผ่กระจายความร้อนแต่กลับสามารถต้านทานได้ง่ายดายเช่นนั้นมันควรเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเย่เอ๋อจ้องมองอยู่ทุกขณะก็คิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งเมื่อครู่ก่อนเป็นรูปแบบร้อนและเย็นส่วนตอนนี้เป็นรูปแบบอ่อนและแข็งเฉินเซียงกล่าวหลังจากร่างกายปลดปล่อยความร้อนจนหมดมันก็แข็งดุจเหล็กกล้าจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นอ่อนนุ่มอย่างกับปุยนุ่นเสียอย่างนั้นเย่เอ๋อพยักหน้าผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสี่รูปแบบแล้วตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างระหว่างที่นางกำลังถามก็เห็นบางสิ่งอย่างฉับพลันจึงร้องกรีดด้วยความตกใจนางเห็นว่าร่างกายของเฉินเซียงกำลังละลายคล้ายกับหุ่นขี้ผึ้งที่กำลังถูกความร้อนในขณะที่เย่เอ๋อกำลังตกใจกลัวมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครั้งที่6ไปสู่ครั้ง7เสร็จสิ้นจากสภาพการละลายกลายเป็นตกผลึกแข็งตัวเป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะสอดคล้องกับหยินและหยางระหว่างที่เฉินเซียงกำลังกล่าวอยู่นั้นร่างกายของเขาก็เริ่มหดตัวเล็กลงเย่เอ๋อจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างอุทานอย่างตะลึงงันว่าแล้วตอนนี้คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใดข้ากำลังจะกลับไปเป็นเด็กเฉินเซียงกล่าวด้วยเสียงแหลมเล็กส่วนร่างกายก็แปรสภาพเป็นเด็กน้อยวัยแรกเกิดจากที่เย่เอ๋อกำลังตกใจกลายเป็นว่านางหัวเราะขึ้นมาได้เป็นเพราะนางได้เห็นสภาพของเฉินเซียงในวัยแบเบาะนางวางอุ้งเท้าลงบนหัวของเขาแล้วจึงกล่าวเจ้าหนูน้อยฮ่าฮ่าฮ่าในวัยเด็กของเจ้าช่างน่ารักน่าชังเสียจริงเชียวชักอยากจะหยิกเนื้อปุยปุยของเจ้าขึ้นมาบ้างแล้วนางจิ้มแก้มของเขาเล่นพร้อมหัวเราะเบิกบานข้ากลับมาอยู่ในร่างเด็กแล้วหลังจากนี้ไปมันจะขยายใหญ่โตเจ้ารีบถอยไปเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มขาดคำร่างกายก็ขยายใหญ่โตจนกลายเป็นร่างยักย้ายเสื้อผ้าของเขาฉีกขาดจากมัดกล้ามที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วร้อนเย็นแข็งอ่อนละลายตกผลึกตอนนี้ก็เล็กใหญ่นับได้8รูปแบบแล้วสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรเย่เอ๋อกล่าวถามไปยังเฉินเซียงใหญ่ร่างมหึมาสิ่งนี้มันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนเฉินเซียงเริ่มรู้สึกสัมผัสได้ถึงบางสิ่งอย่างชั่วพริบตานั้นร่างกายอันใหญ่โตเริ่มกลายเป็นสีดำสนิทตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเสมือนว่าถูกเผาไหม้จนกลายเป็นตอตะโกก็มีป่านได้กายเนื้อข้ามีความแข็งแกร่งขึ้นที่สำคัญเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันได้ควบแน่นแก่นเทพขึ้นในพื้นที่ทะเลเทพของข้าแล้วบอกเลยว่าเม็ดยาชนิดนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับขับเคลื่อนทักษะเคลื่อนดาราผสานกับแก่นเทพดวงใหม่ทันทีเย่เอ๋อจ้องมองไปยังร่างดำทะมึนก็ค้นพบว่าร่างกายก่อตัวเปลือกชั้นนอกห่อหุ้มไว้ดูคล้ายเปลือกไข่ระหว่างนั้นนางก็เกิดความต้องการจะลองกินเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันนี้บ้างเพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นช่างน่าสนใจไม่น้อย2วันผ่านไปเย่เอ๋อก็เริ่มได้ยินเสียงแตกร้าวของเปลือกที่ห่อหุ้มครั้นแล้วเฉินเซียงที่อยู่ด้านในจึงแค่นเสียงขึ้นฉับพลันเปลือกก็แตกกระจายอย่างสมบูรณ์ครั้งนี้เฉินเซียงปรากฏตัวด้วยผิวพรรณสีขาวบางราวดุจดั่งผิวพรรณของทารกแรกเกิดรีบใส่เสื้อผ้าเร็วเข้าเย่เอ๋อใช้อุ้งเท้าหน้าปิดตาพลางกล่าวเสียงขุ่นๆเฉินเซียงถึงขั้นหัวเราะขึ้นเมื่อเห็นอาการของนางจากนั้นก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าเสร็จสรรพจึงกล่าวข้าควบแน่นแก่นเทพที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันไม่เพียงแค่นั้นกายเนื้อของข้ายังแข็งแกร่งขึ้นจึงคิดว่ามันสมควรย่อยสรรพคุณเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางได้ภายในระยะเวลา6ชั่วยามขั้นกระดูกที่เฉินเซียงควบแน่นล้วนเป็นขั้นกระดูกคู่ในทุกครั้งการบ่มเพาะหากว่าเขาสามารถบ่มเพาะขั้นกระดูกคู่ได้ทั้ง9ตำแหน่งมันก็จะทำให้เขามีขั้นกระดูกระดับ18ซึ่งมันจะเทียบเท่าพลังได้20-30แก่นเทพก็จะยิ่งส่งเสริมให้เขาทรงพลังอย่างทบทวีแล้วจิตวิญญาณเทพเย่เอ๋อถามเจ้าบอกว่าเพิ่งจะควบแน่นแก่นเทพขึ้นไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็สมควรต้องควบแน่นจิตวิญญาณเทพเพื่อผสานกับแก่นเทพไม่จำเป็นเม็ดยาก้าวหินอย่างผกผันควบแน่นและผสานให้ข้าอย่างเสร็จสรรพ
เขากล่าวยิ้มพร้อมกับควักเม็ดยาผสานกระดูกใส่ปากกลืนลงคอปัจจุบันเฉินเซียงมีขั้นกระดูกคู่ที่ตำแหน่งดวงตาทั้งสองข้างแขนซ้ายและขาขวารวมเป็น3ตำแหน่งเปรียบเป็นขั้นกระดูกระดับ6ทว่าการควบแน่นครั้งต่อไปนั้นไม่อาจรู้เลยว่าผลออกมาจะเป็นขั้นกระดูกคู่อีกหรือไม่ครั้งนี้เป็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางหากมีระยะเวลากลั่นย่อยสรรพคุณประมาณ6ชั่วยามครึ่งจะยิ่งเป็นผลดีที่ง่ายต่อการควบแน่นแม้ว่าตอนนี้เฉินเซียงจะไม่มีเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางมากนะแต่เขาก็มีสมุนไพรส่วนผสมติดตัวมาหากว่าขาดแคลนเม็ดยาเขาก็แค่ปรุงมันด้วยพลังจากดวงตาซึ่งมันจะสำเร็จเป็นเม็ดยาในทันใดอีกทั้งจะได้จำนวนถึง6เม็ดยาข้าไม่คิดว่ามันควบแน่นได้ง่ายเฉินเซียงกล่าวพร้อมเริ่มการกลั่นย่อยสรรพคุณการมีขั้นกระดูกระดับสูงมากเท่าไรการควบแน่นก็จะยิ่งยากขึ้นตามไปด้วยถึงตอนนี้เฉินเซียงกินเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางไปกว่า300เม็ดแล้วซึ่งเขาอยู่ในข่ายพังผกผันเวลามานานกว่าครึ่งปีและในที่สุดแขนขวาของเขาก็เริ่มรู้สึกปวดหน่วงๆจึงขับเคลื่อนพละกำลังไปยังตำแหน่งนั้นเพื่อเริ่มการควบแน่นผ่านไป2วันเฉินเซียงก็ประสบความสำเร็จในการควบแน่นขั้นกระดูกที่แขนขวาบัดนี้แขนทั้งสองข้างนั้นล้วนมีขั้นกระดูกนี่เจ้าถึงตอนนี้ข้าเองมีขั้นกระดูกระดับ4เท่านั้นการควบแน่นขั้นกระดูกของเจ้ารวดเร็วมากเกินไปแล้วเย่บ่นพรึมแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรกับจิตวิญญาณเทพที่จะผสานขั้นกระดูกตำแหน่งนี้เฉินเซียงกล่าวยิ้มข้าบ่มเพาะพลังอัคคีเป็นหลักอยู่แล้วในเมื่อพวกเราอยู่ในแก่นพิภพแห่งนี้จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องกังวลลองถามหัวหลินดูบางทีเขาอาจจะช่วยอะไรได้บ้างจริงด้วยเย่พยักหน้าเฉินเซียงออกจากข่ายพลังผกผันเวลาแล้วจึงออกจากชั้นใต้ดินเมื่อหัวหลินรู้ว่าเฉินเซียงกำลังจะออกมาเขาก็รีบมารอต้อนรับพี่ชายท่านอยู่ข้างในไม่ถึง1วันเสียด้วยซ้ำเหตุใดถึงรีบออกมาหัวหลินกล่าวถามอย่างประหลาดใจแม้ว่าเขาจะรับรู้ว่าเฉินเซียงใช้ข่ายพลังในการบ่มเพาะฝึกฝนทว่าเขาไม่อาจทราบว่ามันเป็นข่ายพลังผกผันเวลาแท้จริงแล้วเขาฝึกฝนมาถึง6เดือนด้วยข่ายพลังผกผันเวลาเย่กล่าวโอ้ใช่แล้วแมวน้อยท่านนี้เป็นผู้ใดกันแน่ข้ารู้สึกว่าท่านแข็งแกร่งยิ่งหัวหลินกล่าวถามพลางขมวดคิ้วตัวเจ้าเองก็เป็นอสูรน่าจะได้ยินเรื่องตระกูลแมวเทพมาบ้างสินะเย่ถามขึ้นเทพวิญญาณแก่นพิภพสมควรให้องค์ความรู้แก่เจ้าเพราะดูเจ้าไม่เหมือนคนเขลาที่ไร้ประสบการณ์หัวหลินยิ้มใช่ตัวข้ารู้เรื่องต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องตระกูลแมวเทพด้วยแม้ว่าข้าจะไม่ได้รู้ลึกเท่าไรนักแต่ข้าก็รู้ได้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งด้วยรูปแบบพลังอันแปลกประหลาดมันเป็นเอกลักษณ์พลังแห่งตระกูลแมวเทพเฉินเซียงมองไปยังร่างน้อยๆของเย่จึงคว้ามาอุ้มไว้เย่เจ้ามีอำนาจพลังอันแปลกประหลาดอย่างที่ว่าด้วยหรือคิดว่าคงไม่ใช่พลังมิติสินะเพราะมันไม่สมควรเป็นรูปแบบพลังอันแปลกประหลาดกว่านั้นเย่มีความสามารถที่ใช้สื่อสารกับเดือนดาราได้แต่นั่นมันก็เป็นพลังแห่งตระกูลเทพพอศูนย์เดือนดาราแท้จริงแล้วหญิงสาวอย่างข้าหน้าพรั่นพรึงยิ่งนักบอกเลยว่าอำนาจพลังนั้นเพียงพอจะทำให้พวกเจ้าทั้งสองคนหวาดกลัวต่อความตายได้เลยเย่กล่าวอย่างหญิงผยองเฉินเซียงและเย่ร่วมทุกข์สุขกันมาก็นานมากเมื่อพูดถึงพลังอันแปลกประหลาดของเย่ก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าอำนาจพลังใดของนางที่จะทำให้เขาพรั่นพรึงได้แม้ว่าเฉินเซียงจะยอมรับในความสามารถของเย่ทว่าเขาคิดว่านางกำลังคุยโวและพยายามกล่าวอวดอ้างจริงหรือทำไมข้าไม่เคยเห็นเจ้าใช้ความสามารถที่ว่านั่นมาก่อนเฉินเซียงกล่าวยิ้มสีหน้าของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อครั้นแล้วเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าเย่ยังมีเดือนดาราที่คอยส่งอำนาจพลังมหาศาลให้แก่นางในทุกๆรอบกำหนดเวลามันเป็นพลังที่แปลกประหลาดก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่พลังจากสายเลือดตระกูลแลมเทพเพราะมันเป็นพลังพิเศษของนางจากสายเลือดตระกูลเทพอสูรเดือนดาราเฉินเซียงไตร่ตรองอย่างทีท้วนก็ตระหนักได้ว่าจนถึงตอนนี้เย่ไม่เคยเปิดเผยความสามารถของนางที่ได้มาจากสายเลือดตระกูลแมวเทพเลยสักครั้งเย่เชิดหน้าพร้อมกล่าวข้าจะยังไม่บอกเจ้าหรอกแต่จะไม่ให้ก็ได้ว่าพลังลึกลับนี้แข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามมันจะต้องใช้พลังเทพที่รุนแรงและจำนวนมหาศาลเพื่อแปลงเป็นพลังลึกลับดังกล่าวเฉินเซียงกระสันที่จะรู้เสียให้ได้เขาจึงจับเย่มาจักกะจี้ท้องพร้อมกล่าวด้วยเสียงหัวเราะว่ามาลองกันดูถ้าเจ้าไม่ยอมบอกข้าจะไม่ยอมหยุดพี่ชายปกติแล้วพลังอันแปลกประหลาดของตระกูลแมวเทพถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งมักจะไม่เปิดเผยให้ใครได้รับรู้แม้แต่คนที่ไว้วางใจก็ตามทีหัวหลินกล่าวยิ้มถูกต้องเย่แค้นเสียงแล้วจึงพรวดพราดหนีออกจากมือของเฉินเซียง
ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นความลับที่เฉินเซียงจำใจต้องทนต่อความสงสัยของตนหัวหลินเจ้าพอจะช่วยข้าในเรื่องจิตวิญญาณคุณลักษณะอัคคีได้หรือไม่หากเป็นสองดวงได้จะยิ่งดีเฉินเซียงกล่าวเขาต้องการได้รับจิตวิญญาณเทพมาผสานกับขั้นกระดูกของเขาอย่างไรก็ตามมันจะต้องเป็นจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งหัวหลินกล่าวพลางพยักหน้าแน่นอนภายใต้แก่นพิภพย่อมค้นหาจิตวิญญาณเทพอันทรงพลังและเป็นคุณลักษณะอัคคีได้ไม่ยากไม่นานนี้ข้าเพิ่งได้รับจิตวิญญาณเทพพลังอัคคี10ดวงเพียงไม่นานเฉินเซียงก็ได้รับจิตวิญญาณเทพที่แข็งแกร่งถึง10ดวงมันก็ทำให้เขามีความสุขอย่างเหลือล้นจิตวิญญาณเทพ10ดวงนี้สำหรับหัวหลินไม่ได้มีค่าอันใดเพราะเขาสามารถค้นหามันในแก่นพิภพได้อย่างง่ายดายเมื่อได้รับจิตวิญญาณเทพเฉินเซียงก็กลับเข้าไปยังชั้นใต้ดินอีกครั้งเพื่อเริ่มการบ่มเพาะในข่ายพลังผกผันเวลาหลังจากผสานจิตวิญญาณเทพครั้งนี้แขนทั้งสองข้างจะเกิดความสมดุลกันเดิมทีเฉินเซียงต้องการให้แขนทั้งสองข้างมีขั้นกระดูกมานานแล้วในยามนี้มันก็เป็นไปตามที่มุ่งหวังเขาคิดว่าขั้นกระดูกที่ตำแหน่งแขนทั้งสองจะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมันส่งเสริมพลังโดยเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้และการปรุงยาเฉินเซียงใช้เวลา2วันในข่ายพลังผกผันเวลาการควบแน่นขั้นกระดูกที่แขนขวาก็ยังเป็นขั้นกระดูกคู่เช่นกันยามนี้เขาผสานจิตวิญญาณเทพทั้ง2ดวงเป็นอันเสร็จสรรพผลที่ได้มาก็ทำให้แขนข้างขวาแข็งแกร่งกว่าข้างซ้ายอยู่เล็กน้อยกระบวนการควบแน่นขั้นกระดูกครั้งที่4ถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เฉินเซียงจึงทดลองกินเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางที่หลงเหลืออยู่1เม็ดนอกเหนือจากนี้เขายังมีสมุนไพรเทพส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงติดตัวมาด้วยเฉินเซียงเจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าพลังอันลึกลับของข้าคืออะไรเย่เอ๋อกล่าวถามยิ้มข้าก็อยากรู้แต่มันเป็นความลับของเจ้าไม่ใช่หรือหากว่ามันถูกเปิดเผยจะไม่มีผลกระทบต่อเจ้าหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวถามรัวๆหากว่าศัตรูของข้ารับรู้มันก็ย่อมเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงสำหรับรูปแบบพลังอันแปลกประหลาดของข้าคิดว่าอย่างต่ำๆก็สมควรมีพลังระดับ70แก่นเทพถึงจะใช้งานได้มันจะทำให้ข้าแข็งแกร่งยิ่งนักอย่างไรก็ตามข้ายังไม่บรรลุขั้น70แก่นเทพมิฉะนั้นในครั้งอดีตข้าจะไม่ถูกฝ่ายอาณาจักรศักดิ์ปิดล้อมเช่นนั้นเย่เอ๋อกล่าวต้องมีพลังระดับ70แก่นเทพถึงจะใช้งานได้แสดงว่ามันจะต้องรุนแรงอย่างแท้จริงแล้วเฉินเซียงกล่าวมันเป็นความสามารถที่เรียกว่าพรสวรรค์สินะเย่เอ๋อพยักหน้ามันเป็นความสามารถพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ความสามารถนี้ทำให้กายเนื้อของข้าสะท้อนกลับพลังเทพทุกชนิดได้ซึ่งการสะท้อนกลับนั้นอาจจะบวกเพิ่มความรุนแรงได้ถึง10เท่าตัวแต่ข้าจะต้องไปให้ถึงขั้นพลังระดับจุดสูงสุดเสียก่อนเรื่องจริงหรือนี่เจ้าไม่เคยใช้มันแล้วรู้ได้อย่างไรกันเฉินเซียงค่อนข้างตกตะลึงอย่างแท้จริงด้วยรูปแบบความสามารถที่สะท้อนกลับการโจมตีได้จากอำนาจพลังได้ที่สำคัญหากมีระดับพลังสูงผลที่ได้จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นได้ถึง10เท่าตัวหากว่าไม่รับรู้ความสามารถของนางมาก่อนแล้วใช้พลังขั้นสุดของตนเองโจมตีนางก็เทียบเท่ากับการฆ่าตัวตายชนิดที่ไม่ต้องสงสัยเสียให้ยากจึงไม่น่าแปลกใจที่นางเก็บนำความลับนี้ไว้เป็นสำคัญแต่การบอกกลับเฉินเซียงก็หมายความว่านางไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเฉินเซียงอย่างที่สุดข้ารับรู้ถึงพลังนี้ได้ตั้งแต่แรกเกิดย้อนกลับไปในครั้งอดีตข้าก็เข้าใกล้ระดับ70แก่นเทพมากแล้วเย่เอ๋อกล่าวพลางถอนหายใจในปัจจุบันข้าจะต้องฟื้นฟูขั้นพลังเดิมให้ได้เสียก่อนเฉินเซียงกล่าวยิ้มข้าเป็นสุดยอดนักปรุงยาดังนั้นจะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายเพียงแต่รอให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นอีกสักเล็กน้อยตัวเจ้ากำลังขาดแคลนพลังจากขั้นกระดูกอยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าต้องการฝึกฝนมันหรือไม่เย่เอ๋อพยักหน้าข้าต้องกินเม็ดยาผสานกระดูกแต่ในอาณาจักรเทพเกณฑ์เกดารมานเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเม็ดยาโดยเฉพาะเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงแม้ว่ามีกำลังพอที่จะซื้อมันมาแต่ก็ใช่ว่าจะได้รับเม็ดยาอันมีคุณภาพเหมาะสมกับกายเนื้อจวบจนถึงตอนนี้เย่เอ๋อยังอยู่ในขั้นกระดูกระดับ4แต่การอยู่กับเฉินเซียงทำให้นางรับรู้ว่าการควบแน่นขั้นกระดูกไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปนักเพราะเฉินเซียงมีความเข้าใจในเม็ดหญ้าผสานกระดูกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับกายเนื้อได้รอเดี๋ยวขอข้าทดลองกลั่นย่อยสรรพคุณของเม็ดยานี้เสียก่อนเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับขับเคลื่อนสกัดกลั่นย่อยสรรพคุณเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางที่ได้กลืนลงไปเพราะเขาเพิ่งควบแน่นขั้นกระดูกครั้งที่4จึงไม่อาจรู้ได้ว่ากายเนื้อของตนเหมาะสมกับคุณภาพเม็ดยาระดับใดเพียง2ชั่วยามสรรพคุณยาก็สิ้นสุดก่อนจะมีขั้นกระดูกตำแหน่งที่4เขาใช้เวลากลั่นย่อยเม็ดยาระดับนี้กว่า6ชั่วยามทว่าตอนนี้เพียงแค่2ชั่วยามผลของมันก็หมดลงหมายความได้ว่ากายเนื้อของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างทวีเกิดอะไรขึ้น
ขั้นกระดูกคู่สี่ตำแหน่งทำให้กายเนื้อข้าแข็งแกร่งได้อย่างไรเพราะข้าไม่รู้สึกว่ากายเนื้อแข็งแกร่งขึ้นเลยด้วยซ้ำเฉินเซียงมึนงงไม่อาจเข้าใจอะไรได้ไม่แปลกหรอกเจ้าควบแน่นขั้นกระดูกคู่ถึงสี่ครั้งมันก็นับเป็นขั้นกระดูกระดับ8แล้วจึงเป็นปกติที่เจ้าจะต้องกินเม็ดยาที่มีฤทธิ์รุนแรงขึ้นเย่เอ๋อกล่าวยามนี้เฉินเซียงคิดว่าคงจะต้องปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงเท่านั้นแล้วยังดีที่เซียวผิงมอบสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกมาถึง100ชุดซึ่งเขาได้แบ่งปันไปยังฟงหยูเจีย50ชุดส่วนที่เหลือ50ชุดก็พกพาติดตัวการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกสำหรับเฉินเซียงนั้นถือเป็นเรื่องง่ายดายอย่างยิ่งโดยเฉพาะเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำและกลางดังนั้นการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงย่อมไม่ทำให้เขารู้สึกถึงความกดดันใดๆจากนั้นไม่นานเขาก็กลั่นปรุงมันหนึ่งเตาเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับคิดขึ้นว่าการปรุงมันอีกสัก2ถึง3ครั้งจะทำให้เขาคุ้นชินจนส่งผลให้สามารถใช้พลังจากดวงตาปรุงมันได้โดยตรงครั้งนี้มันไม่ต่างไปจากการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำเพราะการปรุงหนึ่งเตานั้นได้มาถึง6เม็ดยาเฉินเซียงและเย่เอ๋อกินมันลงไปคนละ1เม็ดจากนั้นก็เริ่มกลั่นย่อยสรรพคุณพร้อมกันเย่เอ๋อร่างกายนี้ของเจ้าสามารถฝึกฝนขั้นกระดูกได้ด้วยหรือเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยแน่นอนข้าเป็นสายเลือดตระกูลแหลมเทพภายใต้รูปลักษณ์แมวของข้าย่อมไม่ส่งผลกระทบในด้านความแข็งแกร่งอีกอย่างมันก็เป็นกายหลักของข้าเย่เอ๋อกล่าวยิ้มมาดูกันว่าใครจะควบแน่นขั้นกระดูกได้ก่อนกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ